ต้นกฐินรัชกาลไทยนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อเป็นอาหารสัตว์เมื่อปีพ.ศ. 2475พร้อมกับหญ้าขนจนถึงปัจจุบันทั้งต้นกฐินและหญ้าขนคนไทยรู้สึกว่าเป็นพืชของไทยสำหรับต้นกฐินปัจจุบันที่ลานม้าเขลางกลายเป็นวัชพืชในที่ตรงนี้เมื่อหลายปีที่แล้วเคยเป็นแปลงหญ้าขนแต่พอผมไปอยู่กรุงเทพไม่มีเวลามาดูแลตรงนี้ก็กลายเป็นดงกฐินซึ่งเขาขึ้นของเขาเองหลายคนจะอาจจะยังไม่รู้จักต้นกฐินอันนี้คือต้นกฐินนะครับใบคล้ายกับใบมะขามใบของกฐินเอามาทำเป็นอาหารไก่นะครับคุณสมบัติยังไงค้นคว้ากันเอาเองนะครับแต่ว่าสำหรับม้าใบของกฐินเขาไม่ได้ชอบแต่ว่าเขาชอบเปลือกเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปของต้นกฐินที่ม้าแทะเปลือกออกหมดแล้วนะครับสำหรับในฤดูร้อนที่แห้งแล้งแบบนี้ในบริเวณแปลงปล่อยม้าอย่าพูดถึงเลยว่าจะมีหญ้าขึ้นนะครับพืชที่เป็นอาหารที่ม้ากินได้เขากินหมดแล้วนะครับส่วนที่เราเห็นอยู่ก็คือเป็นส่วนต้นไม้สีเขียวก็จริงแต่เป็นต้นไม้ที่ม้าไม่กินบริเวณอื่นในคอกม้านะครับในส่วนข้างหลังในถ้าเป็นในฤดูฝนก็จะมีหญ้าพอที่จะตัดมาให้ม้ากินได้แต่ถ้าเป็นฤดูแล้งแบบนี้ไม่มีอะไรที่จะเอามาให้ม้ากินได้นอกจากต้นกฐินนะครับอาหารปกติของม้าที่นี่ก็คืออาหารเม็ดและฝางเพราะฉะนั้นผมจะต้องหาอะไรที่เป็นของขบเคี้ยวเป็นของกินเล่นมาให้เขาบ้างนะครับผมบางวันผมก็มีมะม่วงที่ร่วงมาให้เขากินบางวันผมก็ต้องตัดต้นกฐินมาเพื่อให้เป็นของว่างหรือเป็นของขบเคี้ยวเล่นๆให้กับเขานะครับผมกำลังใช้เลื่อยตัดต้นกฐินผมถนัดที่จะใช้เลื่อยในการตัดต้นไม้มากกว่าการใช้มีดผมเป็นนักฟันดาบซะเปล่าผมใช้มีดในการตัดต้นไม้ได้ไม่ดีเลยนะครับสู้พวกชาวบ้านเขาไม่ได้ผมเรียนฟันดาบถนัดแต่ใช้ดาบฝึกซ้อมฟันกระยางฟันกับไม้หรือฟันกับลมนะครับไม่มีความถนัดที่จะใช้ดาบฟันหรือว่าใช้มีดฟันต้นกฐินผมวางเรียนต้นกฐินนะครับเอาไว้สำหรับเพื่อให้ม้าเขาจะได้แทะอีกประเดี๋ยวนะครับ
ลองแพนไปที่คอกนะครับแต่ละตัวตื่นเต้นที่จะได้มากินเดี๋ยวผมจะไปปล่อยเขานะครับความสุขของคนเลี้ยงก็คือได้เห็นม้ากินของที่เขาชอบนะครับตอนนี้แต่ละตัวกำลังสารวนกับการแทะเปลือกต้นกระถินสังเกตนะครับเขาแทะเปลือกมากกว่าที่จะกินใบมีบางตัวเท่านั้นที่กินใบนะครับแต่ส่วนใหญ่จะแทะเปลือกอันนี้คือผลงานวันก่อนนะครับเขาแทะเปลือกต้นกระถินจนหมดเลยต้นกระถินเป็นไม้เนื้ออ่อนที่โตเร็วหลังจากที่ผมตัดมาให้ม้าแทะกินเปลือกแล้วส่วนที่เหลือที่ผมกองไว้ตรงนี้สามารถนำมาใช้เป็นทำเป็นฟืนก็ได้หรือทำเป็นอุปกรณ์เครื่องไม้ที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก